ังกฤษก็อะไรเปิดเลยต้องชื่ออะไรนี่เอายังไม่มีคนสมัครต้องพูดด้วยชอบมันใส่ของพิมสวัสดีคนที่ดูไลฟ์อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้นะครับก็พวกเรานะครับมาต้อนรับนะครับคุณอเนกเหล่าพรมทัศน์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษานะครับพร้อมยังด้วยวันนี้นะครับมีการจัดงานเดียวค่ำ Brain Power Thailand 2022นะครับก็นักศึกษานะครับหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้ขับเคลื่อนนะครับประเทศในอนาคตนะครับก็อยากจะเข้ามาฟังปาฐกถานะครับของคุณอเนกนะครับแต่ว่าหลังจากการที่เจรจากับทีมดูแลความปลอดภัยของงานแล้วนะครับก็กำลังตัดสินใจกันอยู่นะครับว่าสรุปแล้วจะให้พวกเราสามารถเข้าไปฟังปาฐกถาได้หรือไม่แบบนี้ก็ในขั้นแรกนะครับทางผู้จัดงานได้นำเสนอโครงการนี้นะครับบอกว่าสามารถที่จะ walk in ได้นะครับโดยมาลงทะเบียนตอนเช้านะครับแต่หลังจากที่พวกเรานะครับได้เข้ามาอยากจะรับชมปาฐกถาของคุณอเนกนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้างานได้นะครับก็สอบถามเบื้องต้นไปว่านี่คือการเลือกปฏิบัติหรือเปล่านะครับเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติแต่เป็นการลงทะเบียนก่อนเข้างานนะครับซึ่งพวกเราก็พยายามจะเจรจานะครับให้สามารถเข้าไปฟังคุณอเนกได้นะครับตอนนี้บริเวณภายรอบงานนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับประจำการอยู่ตามบริเวณต่างๆนะครับทั้งในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบเนี่ยคาดว่ามากกว่า60นายนะครับตอนนี้นะครับทีมรักษาความปลอดภัยนะครับก็ได้เชิญรองอธิการบดีนะครับออกมาชี้แจงว่าต้องตรวจโควิดก่อนต้องปิดประตูใส่เลยครับไม่คือก็เพียงแต่ว่าเขาก็อยากให้ทั้งหมดเขาก็เชิญแค่บางกลุ่มนะก็ไม่ได้เกี่ยวกับพวกเราเชิญแค่บางกลุ่มนะครับอันนั้นเด็กกลุ่มนั้นเขาเรียนจีโอของคณะเทคโนโลยีก็คือเขาก็ไม่ได้อะไรคือเขาก็มาดูเรื่องหินเขาเรื่องอะไรเขาอย่างนั้นครับอาจารย์ที่ผมทักหาอาจารย์ในรายเรื่องปัญหาเมื่อวานครับคือก็ได้มาให้คุยกับอาจารย์ที่ยงเข้ามาได้ใช่ครับก็คุยกันว่าพรุ่งนี้จะมาร่วมงานนะครับแบบว่ามาฟังปาฐกถารัฐมนตรีแล้วออกมาเลยมันเป็นงานแบบงานประชาชนทั่วไปเข้าอะไรเงี้ยได้คุยกับโอเคไหมด้วยครับที่ใส่ชุดผู้ชายก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ผมจะมาร่วมจะไปดูได้ไหมครับเขาก็บอกว่ามาเลยมาตามสบายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีงานซับซ้อนใช่ไหมครับหรือเรคคอร์ดของเพื่อนก็เลยตกลงกันว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาร่วมงานเพราะจะได้เห็นบรรยากาศภาพรวมเหมือนกันนะครับคือตอนนี้เขาก็มีเงื่อนไขว่าเป็นตัวผู้ของเขาหรือเปล่าได้ไหมที่ตรงมาได้ยังมันก็จะเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันคนก็ตัวคือก็อยู่ข้างนอกนะอยู่รายการนี่แหละไม่ต้องเข้าไปแล้วดูไหมเนี่ยผมก็ไม่ฟังฟังโอ้ยจานพ่อมาเลยเนี่ยวันนี้ฮะพ่อมาเลยเนี่ยพ่ออเนกมาเลยแหละเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยแกก็ไม่เห็นมีอะไรอยากจะใจดีหรองั้นก็เชิญมาคุยด้วยกันก็ได้ครับถ้าใจดีจะได้คุยกันแลกเปลี่ยนตอนนี้ก็ติดเรื่องเอทีเคเรื่องเดียวใช่ไหมครับถ้าได้ก็เข้าไปเลยใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ผมเป็นคนตัดสินใจผมไม่ใช่ของงานคือให้เรียนกันตรงๆผมก็ไม่ใช่ของงานเพราะว่าเป็นของกระทรวงไม่ขาดเลยค่ะไม่ขาดเลยความจริงจะเป็นไง
ในพื้นที่ของเรามีสิทธิ์ไงเขาก็ดูแลมาอะไรขอนแก่นห้องร่วมไม่ได้หรอกคือจะอยู่กับพวกคุณตอนนี้นะครับทางรองอธิการบดีมอขอนะครับฝ่ายพักนะครับก็ออกมาชี้แจงว่าการที่จะสามารถเข้าไปรับฟังได้เนี่ยต้องเป็นกลุ่มที่รับเชิญนะครับซึ่งขัดกับหลักประชาสัมพันธ์ที่บอกว่าสามารถลงทะเบียนได้9โมงเช้านะครับและอีกอย่างนึงนะครับก็คือคนที่จะเข้างานนะครับต้องตรวจ ATK ก่อนนะครับหลังจากที่เราสอบถามว่าถ้าตรวจ ATK แล้วเสร็จเมื่อผลออกมาเป็น1ขีดเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปได้เลยไหมก็มีการเล่นเล่ห์เหลี่ยมกันครับว่าต้องให้อีกทีมนึงตัดสินใจนะครับทีมตัดสินใจนี่มีหลายทีมจริงๆนะครับตอนนี้มันเป็นเรื่องภาษีนะครับอาจารย์แต่ว่าน้องดีเขาเป็นคนใช้ภาษีเขาก็ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างนี้มันใช้ภาษีทุกคนแหละพ่อแม่พวกเราก็ใช้ภาษีเหมือนกันวิจารณ์ภาษีอาจารย์ก็เห็นมากเลยเนี่ยเขาตกมันคนละคนจริงๆเป็นบุคคลที่น่าเกรงเหมือนกันครับอาจารย์เขาเองกันที่นั่งนี่ไม่เจอยังก็ดีแล้วอาจารย์ไปไหนมานี่ครับอาจารย์ก็นางเงี้ยไปเหรอมาได้เมื่อกี้ลองเรียนสักนะครับก็วิจารณ์กันหมดนะครับใครเสียภาษีก็ต้องด่าได้ครับก็จริงๆเราก็ยืนยันในฐานะที่อเนกนะครับเป็นรัฐมนตรีอวนะครับซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับการบริหารงานการศึกษาของมหาวิทยาลัยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องพูดคุยการหารือนะครับหาทางออกนะครับถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทั้งพื้นที่ตรงนี้นะครับที่มีการแทรกงานซับซ้อนนะครับแล้วก็พื้นที่ภาพรวมนะครับของการศึกษาในมหาวิทยาลัยนี่มางานเดอะรีคอร์ดนะคะนี่นะครับป้ายงานเดอะรีคอร์ดนะครับก็ยังอยู่ใช่ตอนนี้ก็ต้องรอนะครับว่าทางผู้จัดงานนะครับที่เป็นเกี่ยวข้องกับเบนพาวเวอร์จะออกมาชี้แจงอย่างไรนะครับว่านี่ค่ะรัฐมนตรีมาค่ะเราพูดไม่ได้เราพูดในนามนิทรรศการไม่ได้เดี๋ยวเราจะโดนตัดติดเอฟหรือเปล่าถ้างั้นเรามาฟังประจักษ์ค่ะท่านรัฐมนตรีกันดีกว่าถูกต้องอยากฟังมากอยากฟังมากค่ะเพราะว่าเราเนี่ยอยากเห็นตัวจริงของท่านนะคะนี่คือแบบว่าตัวเป็น FC ท่านอเนกเราทำมาครับท่านบอกว่าหนังสือท่านเอ้ยหนังสือเล่มอะไรคะจำได้แต่มีอันนึงหนังสือที่อาจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์เขียนเรื่องผลิตการวิทยาค่ะอาจารย์อเนกก็เขียนคำนำให้เป็นคำนำที่เลิศมากที่แสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยสูงมากถ้าผลประโยชน์มันหอมหวานขนาดนี้ยังไงผมจะไม่เข้าปากเป็นบทสัมภาษณ์หนึ่งนะครับของคุณอเนกนะครับเหล่าธรรมทัศน์ที่กล่าวไว้ว่านะครับถ้ารู้ว่าประชาธิปไตยจะเป็นเช่นนี้ผมคงไม่เข้าป่าตั้งแต่14ตุลานะครับก็เป็นที่น่าสำคัญนะครับที่รัฐมนตรีมาที่พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งทีนะครับไม่มีการเปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษาที่ต้องการแลกเปลี่ยนกับคุณอเนกนะครับได้เข้าไปพูดคุยด้วยนะครับส่วนได้จากส่วนหลายๆท่านนะครับที่มารอฟังปรัชญาตอนนี้ก็รออยู่นะครับว่าจะได้เข้าไปเมื่อไหร ยืนยันนะครับว่าที่พวกเรามาวันนี้ก็เพื่อที่จะมาฟังปาฐกถาของคุณอเนกเหล่าธรรมทัศน์นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่หอศิลปะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่นักศึกษาสามารถที่จะมาพูดคุยเสวนาหรือว่ารับฟังปาฐกถาอื่นๆนะครับได้เสมอนะครับเพราะนี่คือพื้นที่ของมหาลัยนะครับต้องเปิดรับนักศึกษาทุกกลุ่มทุกคนนะครับอ
ภายนอกนะครับก็มีตำรวจนะครับแล้วก็ทีมผู้จัดงานนะครับค่อนข้างที่จะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับในการควบคุมดูแลพื้นที่ตอนนี้รองอธิการบดีมผ.ฝ่ายพัฒน์นะครับก็กำลังเกลี้ยกล่อมนะครับให้นักศึกษายอมซะเถอะนะครับยอมซะเถอะรอก่อนได้ไหมซึ่งก็ไม่รู้จะรอไปทำไมนะครับเพราะว่านี่ก็คือพื้นที่สำหรับการพูดคุยและเกลี้ยลองนะครับลองอธิการบดีก็กำลังพูดคุยนะครับกำลังเจรจาโน้มน้าวจิตใจนะครับให้ถอนตัวออกจากพื้นที่ซะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับนักศึกษารับเชิญตรงนี้ก็เป็นนักศึกษาครับที่รอเข้ารับชมปาฐกถาอาจารย์คะคือตอนนี้น้องๆมันรอที่หน้านานแล้วแล้วแบบมันก็เข้าไปไม่ได้มันก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของงานเนาะจะพูดกันตรงๆอาจารย์พื้นที่คือเราก็ไม่ได้อาจารย์ก็ไม่ใช่เจ้าของงานจะให้อาจารย์ไปเจรจาก็คงไม่ใช่ที่นะคือมันงั้นมันก็ผิดที่การประชาสัมพันธ์นะคะประชาสัมพันธ์ว่ายังไงประชาชนคนทั่วไปใช่แล้วคือพวกเราก็เป็นเด็กม.ค.อย่างเงี้ยอาจารย์อยู่ข้างนอกมันก็ร้อนนะคะถ้าฝนตกเนี้ยจะไปอยู่ที่ไหนไม่เป็นไรฝนตกแล้วก็หลบเยอะแยะไปไม่ได้มีปัญหาอะไรดีเกินดีมากฝนตกก็นั่งตากฝนกับพวกเราดีเมนจะเป็นไรแต่ว่าเราก็จานนี่จบสายวิทย์นะแล้วก็รีโนเวทเนาะอาจารย์ไม่ให้ใช้พื้นที่ข้างในเลยพวกเราเป็นคนทำรีโนเวทแต่มันก็ใช้ภาษีที่พวกเราจ่ายทุกคนก็อ้างแต่ภาษีเนาะจะพูดกันปกติทุกวันเนี่ยมันก็ภาษีทุกคนนั่นแหละนะอาจารย์ก็เสียภาษีเหมือนกันกินอะไรมันก็เสียภาษีทั้งนั้นแหละเพราะมันรับ 7% ทุกคนก็เสียภาษีเหมือนกันใช่ค่ะทุกคนรู้ค่ะอาจารย์ใช่แต่ตอนนี้ถามว่ามันมากน้อยมันก็อาจจะไม่เท่ากันหรอกพูดไปจานพูดไปเงินเดือนถูกไหมคะอยากเข้าไปแล้วค่ะรอค่ะเมื่อสักครู่นี้นะครับลองที่การบดีก็คุยกับนักศึกษาครับว่าที่การบดีก็คุยกับนักศึกษาครับว่าคุณเป็นคนรีโนเวทหอศิลป์แห่งนี้หรือเปล่าครับนักศึกษาก็บอกว่าเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับที่เสียภาษีก็มีสิทธิ์จะใช้พื้นที่ของมหาลัยแล้วก็เป็นนักศึกษาด้วยลองก็อ้างว่าทุกคนก็อ้างแต่อย่างนี้นะครับเสียภาษีครับนี่คือคำพูดของผู้บริหารที่มอฟอนต้องยอมรับนะครับผู้บริหารม.ค.นะครับเป็นหนึ่งคนที่
ใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับก็คืองบประมาณที่มาจากภาษีของทุกผู้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือแม้กระทั่งประชาชนคนทั่วไปนะครับในฐานะผู้บริหารภาษีนะครับแล้วก็พัฒนาพื้นที่นำภาษีเนี่ยมาพัฒนาพื้นที่ในมอนะครับให้เป็นสวัสดิการของนักศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งสิทธิเสรีภาพนะครับของนักศึกษาเนี่ยก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าท่านคือผู้บริหารและท่านต้องฟังเสียงของนักศึกษาอันนี้ก็ก่อนพวกเรานะครับมาถึงที่หน้าประตูนะครับหน้าประตูหอศิลป์ที่มขนะครับก็การรักษาความปลอดภัยก็ไม่ได้แน่นหนาขนาดนี้นะครับใครที่เป็นนักศึกษาทั่วไปนะครับก็สามารถเดินเข้าได้แต่เมื่อพวกเรามานะครับที่จะมาฟังปาฐกถาเนี่ยกลับไม่เป็นดังก่อนเข้ามานะครับก็คือมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยืนคุมประตูเต็มเลยครับออกมาพูดคุยด้วยแล้วข้างในถึงแบบปิดประตูดำเลยนะฮะเห็นไหมแอบกล้องเข้าไปตรงนั้นไม่รู้ว่าจะอะไรนั่งหนานะแต่ว่าฉากกั้นประตูนี่ไม่รู้ว่าไปดอยมาจากไหนนะสุดยอดจริงนะครับนี่นะครับเป็นฉากกั้นนะครับที่ทำมาจากไม้อัดก็ไม่รู้ว่าไปดอยตรงไหนของหอชิ้นมาแล้วก็มาปิดตั้งใจปิดนะครับไม่ให้ข้างในเห็นข้างนอกนะครับบอกว่าได้อยู่ไล่แล้วได้อยู่ไล่ตอนนั้นอยู่ตอนไหนคณะกันพี่ครับแล้วเมื่อวานที่คุยกับเจ้าหน้าที่ร่วมได้คุยหรือเปล่าย้ายมาตรงตู้แอร์เรียบร้อยแล้วใช่ใช่เมื่อวานเมื่อวานไหนคุยกันแต่เตือนจันยงแกก็กุ้งใช่ไหมครับพี่ชาเป็นไรเขาไม่ได้ทำเขาเลื่อนให้อยู่เขาเลื่อนมาเลื่อนใช่ไหมแต่เขาติดเลื่อนใครไงพี่เขาไปกดดันกับคณะวดีคณะวดีลงมาหาอาจารย์อาจารย์เรียกพบแต่เขาเห็นแล้วเห็นอยู่ว่าเขาเรียกขอไปนอนค่ะได้ที่เต็มอยู่เก็บมันมีที่ลงทะเบียนใช่ไหมพี่หนูถามจริงๆมีเอ็นเคปะมีตรวจถ้าจะส่งผลทางอีเมลเรามาจัดมหาลัยทำไมวะเราไม่ให้นักศึกษาแล้วคือประชาสัมพันธ์อะร่วมต้อนรับใครจะตกได้เนาะครับตกก็ดีจะตกค่ะแบบเปียกแน่นอนตรงนี้นะครับก็ประมาณเจรจาอันนี้เรื่องอะไรว่าเขาเล่นไม่บอกท่านนี้นะครับเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นใครครับแต่ว่าใส่เสื้อสูทนะครับมีตาสัญลักษณ์บนอกข้างซ้ายนะครับ
ที่เป็นโลโก้ของพรรครวมพลังประชาชนปฏิรูปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นพรรคของคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับถ้าผมจำไม่ผิดตรงนี้นะครับก็พูดป้ายนะครับว่าพื้นที่ในมออยากให้มีความเป็นกลางนะครับสรุปสุดท้ายแล้วผมเห็นผมไม่เคยเห็นความเป็นกลางในมหาลัยนี้ครับแล้วก็ในความเป็นจริงแล้วไม่เคยมีความเป็นกลางทางการเมืองนะครับเขาบอกว่าผมยังไม่ได้เสร็จอันท้ายนะแต่ยอมที่เข้าไปนั่นคือจัดนิทรรศการเฉื่อยคือตอนนี้กุ้งโดนว่านักศึกษาไม่คุยกับอาจารย์ก่อนแล้วข้ามหน้าข้ามตาไปคุยกับผอ.หอศิลป์คือนี่คือสิ่งที่กุ้งโดนแล้วกุ้งก็โดนข่มขู่ว่าถ้าจะทำแบบนี้จะเอาเอฟไหมนี่คือสิ่งที่เราโดนนี่คือสิ่งที่เราเดือดร้อนและทุกคนไม่กล้าออกมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันจะโดนแบบนี้เข้าใจครับเห็นจริงครับไม่สามารถทำอะไรได้จริงเพราะว่าถ้าเป็นแค่หน่วยงานที่เพิ่งจัดงานก็อย่างที่ว่าเมื่อวานทางผมก็ไม่รู้เลยว่ามีการจัดทับเหมือนกันเพราะว่าเป็นทางผมมาจากฝั่งกรุงเทพเนาะก็เลยไม่รู้เกี่ยวกับอะไรพวกนี้เลยแล้วเพิ่งมารู้จากคุณครูเมื่อวานที่เกิดเหตุการณ์ที่คุณครูมาถามแล้วก็ไปคุยกับอาจารย์ที่ท่านดูผมไม่ใช่แล้วถ้าเรื่องของงานจะต้องรอทางมอขอก่อนแล้วทีเนี้ยปัญหาก็คือว่ากว่าคุณจอกมาชี้แจงมันเดือดร้อนไปแล้วแปลว่าคุณไม่ให้ไพรโอริตี้หลักคือนักศึกษาถูกปะถ้าเป็นเรื่องของไพรโอริตี้ตรงนี้ต้องรวมดีกับเข้าใจค่ะเข้าใจเฮ้ยเขาคุยแล้วแล้วเขาก็พูดแบบเขายื่นคำถามว่าไปจัดการเรื่องนี้ซะก็ต้องรอคุยถ้าเบื้องลึกกว่านี้ก็คงต้องรอคุยกันทางนั้นนะครับก็นักศึกษาท่านไหนนะครับหรือว่าประชาชนคนไหนนะครับที่ประสงค์อยากจะมางานของคุณอเนกเหล่าพงศ์นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับที่0 9 0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 ตรงบริเวณดนตรีริมน้ำนะครับก็มีเวทีใหญ่นะครับมีเวทีใหญ่สำหรับเวทีเสวนาของคุณ อเนกนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมพูดคุยกับคุณอเนกได้ครับแต่ว่าไม่ทราบว่าคนอย่างเรานะครับจะสามารถไปได้หรือเปล่านะครับเพราะขนาดแค่นักศึกษายังไม่รับฟังเลยอันนี้เด็ดเลยนะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าทำอะไรบอกยังไงแต่ว่าได้ยินมาว่าโอเคก็จะให้แบบว่าทางขอแบบกันคนเอาไปก่อนคุณเก็ตใช่ไหมนี่นักศึกษาปะแล้วประชาสัมพันธ์อีกแบบนึงเก่งแล้วคือยื้อไม่ให้อนิกมาโผล่แถวนี้คือปล่อยให้อนิกออกข้างหลังไม่รู้ออกได้ไหมที่ทำงานทางด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับแต่ไม่สามารถทำงานได้อย่างเป็นประชาธิปไตยนะครับก็ต้องยอมรับกันด้วยนะครับในรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่เคยมีรัฐมนตรีคนไหนนะครับที่ขอภาพจับจังเปิดเวทีมาพูดคุยกับประชาชนผู้เห็นต่างนะครับก็เห็นแต่มีเยี่ยอะไรกันมานะครับเขาลงโครงการนะครับก็ใครลงทะเบียนไว้นะครับก็จะได้ของสมัครส
มนาคุณนะครับทางอบนะครับก็จัดยิ่งใหญ่เลยนะครับคิดว่างบเป็นแสนเป็นล้านเลยเออว่าเป็นงานศิลป์จบการโดยรอบบนสีฐานนะครับท่านตำรวจนะครับนั่งกันแสลนกันตอนนี้คาดว่าข้างในนะครับน่าจะมีการแสดงพิธีเปิดนะครับโดยก็อยากไปดูพิธีเปิดได้โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่ถูกเชิญมาเป็นอนุนะครับคาดว่าหน้าหอศิลป์นะครับยังมีป้ายนิทรรศการของนักศึกษาอยู่เลยนะครับทั้งที่งานนะครับงานของนักศึกษาถูกจัดทับนะครับพวกเรายืนอยู่ตรงนี้มาเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็ยังไม่มีผู้ใดสามารถให้คำตอบได้นะครับว่านักศึกษาสามารถเข้าได้หรือเปล่านะครับระเบียบคือสิ่งที่ผู้มีอำนาจคิดขึ้นมาครับเพื่อกดระเบียบฝึกสอนดีครับเดี๋ยวตามพฤติกรรมอาจารย์ด้วยครับไม่ถึงมาเพราะว่านี้มันราชการเอาพื้นที่มหาลัยครับค่ะเพื่อนก็บอกว่าไม่มีภาระแล้วก็เลยมาตรงนี้ได้เดี๋ยวก็เล่าเลยนะหลานนี้ดูอาจารย์อารมณ์เสียนะครับก็ไม่ทราบว่าไปอารมณ์เสียมาจากไหนก็พูดคุยกับนักศึกษาด้วยพฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตรเลยนะครับคือ
มันเป็นที่ที่คือเนื้อต้นเอาไงตอนนี้นะครับก็อยากให้นักศึกษาที่อยู่ในกำลังรับชมไลฟ์นี้อยู่นะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับก็ฝากเป็นตาให้ด้วยนะครับกับการที่ขอเข้าพบคุณอเนกนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากให้ติดตามนะครับนั่นก็คือคำวินิจฉัยของวรพ.นะครับต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับตอนนี้คำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับก็คือให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะครับให้สอดรับกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างครอบคลุมนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเคยเคลมตัวเองว่าเป็นพื้นที่แห่งเสรีภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศครับซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงนะครับตัวนี้ก็มีการเล่ห์เหลี่ยมนะครับของทีมงานที่จัดงานนี้ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นของมหาลัยหรือว่าแม้แต่ทางผู้จัดงานของรัฐมนตรีเองนะครับก็เหลี่ยมนะครับตอนนี้กำลังคาดว่ากำลังที่จะยื้อนะครับไม่ให้เราพบอันหนึ่งไม่ยื้อให้เราไม่สามารถพูดคุยกับอันหนึ่งได้นะครับในฐานะนักศึกษาที่จะมาฟังปาฐกถาหรือว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นที่คุณอันหนึ่งได้จัดงานนี้ขึ้นมาตอนนี้นะครับถ้าทุกคนเห็นข้างหลังนู้นก็ตอนนี้ชุดการแสดงพิธีเปิดก็แล้วเสร็จแล้วนะครับไม่มีใครออกมาชี้แจงได้เลยนะครับว่าเราทำไมไม่สามารถเข้าได้นะครับตอนนี้นักศึกษานะครับก็เนื่องจากรอมานานมากนะครับก็คาดว่าตอนนี้คืออยากจะเข้าไปพูดคุยกับคุณอเนกแล้วนะครับแล้วก็เยี่ยมชมนิทรรศการที่ทางรัฐมนตรีได้จัดขึ้นมานะครับแบบนี้เรียกปฏิบัตินะครับแกเข้าเมืองแล้วใช่ไหมเข้าได้ใช่ไหมจ๊ะ
แสดงว่าคนที่ตัดสินจะไม่เข้าก็คือพี่ใช่ไหมใช่ใช่โอ้ช่างเกินไปไม่ใช่ที่เขาได้ยินเขาพูดขอโทษหน่อยสองคนแล้วสองคนไอ้ไอ้พี่เขาเป็นคนสองคนเฮ้ยมาด้วยกันต้องไปด้วยกันอุ้ยเว้นระยะห่างเลยข้างในไม่เห็นเว้นเลยใช่ไหมพี่รักษามาตรการจริงป่ะนี่รับผมเข้าไปด้วยได้ไหมเบื้องต้นนะครับที่ผมได้ทราบมานะครับว่าเหตุใดจึงมีการป้องกันนักศึกษาหรือก็คือพวกเรานะครับแน่นหนาขนาดนี้นั่นก็คือสาเหตุที่เขาบอกว่านะครับเรานะครับอาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในงานนะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่อาจฟังขึ้นได้นะครับไม่ใช่ครับเราแค่จะไปชมงานศิลปะของเพื่อนเราแค่นั้นเองครับต้องครับวันนี้คือปาฐกถาของคุณอเนกครับมีนิทรรศการของคุณอเนกด้วยนะครับแล้วก็มีนิทรรศการของเพื่อนนักศึกษาเรานะครับที่จัดขึ้นแล้วก็ทับซ้อนงานของเพื่อนนักศึกษาเราเราก็อยากจะเข้าไปชมนะครับว่าดีนักดีหนาอย่างไรนะครับเราจะได้ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์มากแค่นะครับเจ้าภาพมาเปิดงานแล้ววันนี้เจ้าของมันเกิดใช่ไหมใช่ใช่
เห็นแล้วก็น่าเกลียดกว่าปกติแล้วนะครับแล้วเกลียดเหรอแล้วเกลียดเหรอเออเรา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 อันนี้เขาไม่ได้ชื่อเขากำลังเข้าเอาชันชัยออกมาหน่อยเร็วไม่เป็นไรครับผมนอนเฝ้าให้ครับพี่ผมเป็นกาดใหม่บางคนนอนเฝ้าแต่ผมเฝ้าให้พี่ไม่ต้องจ้างผมหรอกผมอยากเข้าไปแล้วชื่ออะไรนะแล้วทำไมไม่เปิดให้เพื่อนผมเข้าไปเนี่ยครับผมสบายใจแบบนี้แหละพี่พี่ก็สบายใจแบบนั้นมันไม่ใช่มันเป็นทางของทางของเรามันไม่ใช่เพราะผมก็พี่นี่ไม่มีประสิทธิภาพนะการรักษาความปลอดภัยละเลยการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ยิ้มเลยพี่ยิ้มหน่อยครับถ่ายรูปอยู่ยิ้มหน่อยดีดีพี่ดีเยี่ยมเลยจะได้เห็นหน้ากันทุกคนหรอดีครับพี่ต้นก็ถอดแมสด้วยครับจะได้เห็นหน้ากันทุกคนไม่คุ้มค้างโทรศัพท์พี่เอาอันนี้ก็โทรศัพท์ผมนะไม่อยากว่ายังนี่ครับพอกองป้องกันมอขอนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับไม่มีใครเป็นมิตรกับนักศึกษาเลยสักคนครับไอ้แพรก็ไม่เดินทะเบียนนะเออแพรยังเข้าได้เลยงงกูงงเอาเลยไหมล่ะดันเลยไหมล่ะก็ยังอยู่นะแต่ก็แตกนะบอกว่าใช่แต่ขอเขาบอกว่าใครก็ขอทายตัวเข้าเสือตัวสำอย่างว่าอะไรตัวสำผมไม่มียังไงเบิ้งยังมาเบิ้งยังน่าเพื่อนคนเข้าเหรอเข้าไปดูงานสงสัยต้องใช้ท่านตลกของแล้วแต่ใครก็ได้เข้าแล้วจะเดินออกเข้าไปเลยดีแล้ว
ต้องขอโทษด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วต้องทุกท่านไม่ได้เห็นคุณอเนกนะครับเหล่าพรมเหล่าธรรมทัศน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะครับอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเสียใจนะครับพวกเรานักศึกษาก็เสียใจเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งฟังปาฐกถาของคุณอเนกนะครับหรือแม้กระทั่งจะได้ชมรอยยิ้มอันแตกแต้ของคุณอเนกนะครับเราก็ไม่สามารถที่รับชมได้ก็เสียใจจริงๆนะครับขนาดทางเข้างานนะครับก็ไม่ทราบแน่ชัดได้ว่าไปเอาม่านดำจากไหนนะครับคาดว่าน่าจะแงะมาจากข้างในนะครับปิดไว้นะครับไม่ให้ข้างในส่องเห็นข้างนอกนะครับไม่ให้ข้างนอกส่องเห็นข้างในนะครับตรงนี้นะครับที่ต้นนะครับพอกองป้องกันครับก็อารมณ์เสียนะครับอารมณ์เสียครับอะไรพี่ไปเอาชุดคืนที่นั่นพูดวันนี้เรื่องไปชุดที่นั่นก็นะครับมีตอนนี้ก็ต้องแก้นิดนึงครับก็คือว่าประชาสัมพันธ์ของอวเนี่ยนะครับเป็นการที่จะเปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษาที่ทั้งได้รับเชิญแล้วก็ทั้งบล็อกอินนะครับเข้ามาได้นะครับแต่ก็มีนักศึกษาบางหลายกลุ่มนะครับที่ถูกกีดกันไม่ให้เข้างานนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายดูไม่ให้เกียรตินะครับไม่ให้เกียรติท่านรัฐมนตรีนะครับบางคนนี่บอกว่าอาจจะมาก่อความวุ่นวายในงานนะครับซึ่งเจตนาอันแท้จริงนั้นก็คือพวกเรานะครับที่อยู่ตรงนี้คือต้องการมาแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวในฐานะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งฝนจะตกแล้วนะครับมีฝนจะตกแล้วนะครับฝนตกค่ะฝนตกไปไหนตกค่ะฝนตกทำยังไงครับเกณฑ์นะเกณฑ์ท่านผู้ใหญ่โอ้ฝนตกครับพี่ฝนตกค่ะไปด้วยครับตกการเนี่ยทั้งใหญ่มีตากฝนไหมมีตากฝนเฮ้ยยังตากฝนไม่ดีโอ้โหมันข้าวแย่ข้าวเนาะเที่ยงอ่ะอีลีทตัดเลยคุกกุ้งคือไม่ใช่แค่เราเข้าไม่ได้คือประชาชนธรรมดาจะตกนะครับผมแบบนะครับไม่ได้ให้เขาแขก VIP โอ้โหไม่โก้แสดงว่างานนี้นะครับไม่ใช่สำหรับประชาชนทั่วไปนะครับครั้งที่เอางบหลวงมาจัดนะครับประชาชนทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะเข้าชมได้นะครับโอ้น่าสนใจนะครับว่างบประมาณหลวงในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นมาเพื่อกลุ่มคนที่เป็นข้าราชการในความดูแลของกระทรวงอวหรือไม่นะครับแล้วงบประมาณที่ใช้จัดงานเนี่ยซึ่งคาดว่าน่าจะใช้ประงบประมาณมากกว่า 500,000 บาทมันเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนหรือว่านักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบหรือไม่นะครับนี่ครับพอดีผมเห็นได้ไปชมใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็เป็นประชาชนใช่ที่ผมชาวบ้านโอ้โหโอ้โหโอ้ยฝนตกฝนตกของพระไปได้ไหมครับได้แล้ว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 ครับอะไรเนี่ยพี่สรุปยังไงเนี่ยพี่ไปเคลียร์กับตัวเองให้มันแล้วๆสิไอ้คนอย่างเราจะได้เข้าไปบ้าง
คนตัวนะขอไปไหนเข้าใจมาแข่งดีขอไปไหนครับขอเข้าไปไหนครับคาดว่าตอนนี้นะครับอเนกเราธรรมทัศน์นะครับท่านจะออกจากพื้นที่บริเวณหอศิลป์แล้วครับคาดว่าอเนกนะครับน่าจะออกจากพื้นที่บริเวณหอศิลป์แล้วนะครับจึงเกิดการเคลื่อนไหวของผู้รับผิดชอบงานนะครับว่าจะสามารถให้พวกเราเข้าไปได้นะครับไม่ไปเกี่ยวเลยนะบอกไปเลยครับตัดหาลวงโลกตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะครับฝนตกแล้วนะครับตกลงแล้วถ้าเกิดไม่ไปเนี่ยครับอาจารย์มันข้างในมันคือนวัตกรรมแต่ว่าจะแบบต้องมีงานตรงนี้ก็ได้ลองไปดูได้เลยครับลองฟังท่านนี่ก็ฝนตกนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับหลังจากเมื่อเช้านี้ก็ตกอย่างหนักนะครับขอเข้าไปด้วยนะครับเข้าไปดูได้เลยครับฮัลโหลต้องมาฟังหรอไปดูหน่อยนะครับเห็นไหมแล้วจะมาบอกว่า9โมงเช้าลงทะเบียนที่ไหนแล้วค่อยเข้าไม่ได้นะให้ AJ เป็นคนเสนอก็ได้ตาม Excel อ่ะแต่ว่าลงทะเบียนอะไรมันค่อยคนอีกคือคืออย่างนี้พี่ไอ้เรื่องงงป่ะคือแบบในผู้ปกครองเขาว่าใครฮัลโหลฮัลโหลได้ยินป่ะไม่คือไม่ใช่คนอ่ะได้ยินมั้ยได้ยินมั้ยถามมาครับได้ยินมั้ยได้ยินมั้ยขอเข้าไปหน่อยครับก็เจ้าหน้าที่ก็เป็นคนทำงานอยู่แล้วได้ร่วมพอร่วมสายมันเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบใช่ไหมครับไม่ประเด็นคือถ้าแจ้งให้ทราบเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งตามเอ็กเซลที่อนุของรัฐแจ้งมาได้เลยอย่าไปว่าดูขนมดูขนมโอ้โหอย่าทำอะไรนะอะไรนะโหลเดี๋ยวตัวหาพี่เราปากให้นะเดี๋ยวส่งเข้าไปไปยืนผ่านขอเข้าไปหน่อยนะครับพี่ไม่ผ่านแล้วเนี่ยรายงานตามไฟล์ Excel ที่อนุกองทัพส่งให้ได้เลยครับพี่การได้ไหมครับพี่เอาไว้ที่เดิมก็ได้เนาะก็หรอผมรู้ก็ทรงก็แบบเอาไว้กันนะครับเรื่องถามพี่เชียงก็แบบถ้ามันลบผมก็ต้องไม่เจอเกียร์แทนพี่ถ้ามันลบเดี๋ยวผมก็ต้องไม่เจอเกียร์อันนี้ว่าใช่ไหมอันนี้พบเขาใช้แล้วตกจากอากาศเอาหนูมาว่าไหมผมรู้ว่าเป็นความขันห้าขันหนาอะไรนี่ประเทศหิมเนาะเนียนต่อเนียนกี่บาทไหมจำเป็นสอบไปแล้วเดี๋ยวโอ้มันบ่มีนานมันเป็นเอาซ้ำกันสองครั้งด้วยปากเนียนแนวหมดเลยโอ้ยเนียนเข้าไม่ได้หรอผมยังเข้าไม่ได้เลยผมเข้าไม่ได้เนี่ยว่าที่ร้านมาตรฐานเนี่ยวันนี้ก็พิจารณาไปจะให้แถลงการตอนจังหวะมันต้องมีสถานการณ์ก่อนก็จะเข้าจากที่ที่
อนนี้ใช่เอามาถามถามตื่นโอ้โหเป็นเวลาเกือบ1ชั่วโมงแล้วนะครับที่พวกเรานะครับได้มาต้อนรับคุณอเนกนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะครับพวกเรายืนต้อนรับอยู่นอกงานครับเป็นไงครับเกี่ยวจริงๆเข้างานก็ไม่ได้ไปตอนนี้นะคะก็บรรยากาศข้างนอกชื้นมากค่ะแต่ว่าทางผู้จัดก็ยังไม่สามารถให้เยาวชนหรือว่าผู้ที่สนใจเข้าไปร่วมงานได้ค่ะหนูชอบวิทยาศาสตร์มากแต่ผมไม่ดูเลยใช่ไหมคะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยเนี่ยผมยังไม่ได้ดูเลยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยสร้างคนข้ามพรมแดนสู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตแต่ว่าข้ามมิติเลยคือทีเดียวยังมาไปไม่ได้เลยหนึ่งยังข้ามไปไม่ได้คือในการประชาสัมพันธ์ก็บอกว่ามาต้อนรับกับท่านรัฐมนตรีอเนกนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นงานที่มีเพียงเจ้าหน้าที่แล้วก็มีจดหมายที่ถูกเชิญมาเท่านั้นมีอีเมลที่ถูกส่งไปหาเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าร่วมงานได้นะคะเราต้องเป็นบุคคลมีสีเท่านั้นใช่ไหมคะทุกคนและสถานการณ์ตอนนี้ก็มีการถ่ายภาพนะคะรายงานนักศึกษาไปแล้วเรียบร้อยฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วนะคะประชาชนที่ดูอยู่สามารถออกความเห็นได้ค่ะว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่ที่ไม่ให้อนุญาตให้น้องๆเยาวชนเข้าไปได้ตกแล้วนะท่านตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะขอเข้าไปได้ไหมคะฝนตกค่ะพี่เข้าได้ไหมครับใช่ฝนตกท่านอย่าใจร้ายท่านฝนตกอะค่ะฝนตกขอเข้าไปได้ไหมคะฝนตกจริงๆค่ะคือฝนตกค่ะแล้วประชาชนก็คือแบบเข้าไปไม่ได้มีร่มอยู่ครับไหนคะร่มกองกลางไว้ให้โอ้อันนี้มันเอาไว้มันไม่พอหรอคะอาจารย์อาจารย์ใช้ความรุนแรงเหรอคะรุนแรงอะไรคะอาจารย์ผลักนะคะเมื่อกี้ครับพี่เชิญครับพี่เมื่อกี้เกิดการผลักนักศึกษานะคะเพียงเพราะว่านักศึกษาเนี่ยต้องการเข้าไปใช้หลังคานะคะเขาไล่ให้ไปเข้าร่มนะคะบ้านเป็นคนนั่นเฮียถิ่มไซขอเข้าไปได้ไหมคะเข้านิดตาวนเป็นไข่เจ้าสิบาทจังไหนสี่สองแขนกันหรือยังชีวิตนักไล่ฝนตกนะคะตอนนี้ไหมครับนะครับฝนตกขอเข้าไปด้วยนะครับจริงจังนะจริงเจ้าจริงเจ้าอะไรต้องสเต็ปยังไงกันวะจริงเจ้าตอนนี้นะครับก็พวกเรานะครับไม่มีพื้นที่หลบฝนนะครับก็มีแค่ร่มตัวเดียวนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็แต่ผู้บริหารนะครับหรือแม้กระทั่งทีมผู้จัดของรัฐมนตรีนะครับก็ไม่อนุญาตให้เราเข้าไปครับก็ตอนนี้นะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะครับแล้วก็รวมไปถึงคาดว่าน่าจะเป็นอาจารย์นะครับท
ที่ออกมาคอยถ่ายรูปนะครับนักศึกษาไว้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่หอศิลปะนะครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็มีการจัดงาน Brain Power นะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะครับที่จัดทำขึ้นมานะครับมีอาจารย์ท่านนี้นะครับมีอาจารย์ท่านนี้นะครับถ่ายรูปนี้นะครับถ่ายรูปแม่สายนะครับก็มีอันนี้ครูศิลปะใช่อาจารย์เขากับนักศึกษาแบบนี้นะคะทำตัวห่างเหินมากงานสวยมากงานสวยใช่ไหมงานสวยมากผมเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมเข้าไปแล้วเนี่ยเจ้าของผลงานก็อยู่ตรงนี้นะครับก็มีนะครับโอ้ยนี่ครับผมก็มีไลฟ์สดนะพี่คุณภาพด้วยมั้งอาจารย์สาขาเนี่ยนะคะอาจารย์ขับเลยดูนี่ครับทราบว่าตอนนี้นะครับอันนี้นะครับของประธานของธรรมทัศน์นะครับอันนี้นะครับอดีตนักศึกษากับใจนะครับคือน้ำลายตัวเองห้อยคอนกหวีดเป่าปี้ๆกับกปปส.เมื่อปี57นะครับนี่นะครับพวกเราตั้งใจอย่างยิ่งนะครับที่จะมาฟังคุณอเนกนะครับกล่าวปาฐกถาในงาน Brain Power นะครับณพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้นะครับแต่เสียดายนะครับที่เราถูกกีดกันถูกเพื่อนปฏิบัตินะครับไม่สามารถเข้ารับชมแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณอเนกได้นะครับรับเลี้ยงเขาไม่ให้เข้าไปเป็นเด็กเล่นหน้าประตูอ่ะโอ้ใจร้ายใจดำเกินท่านเมื่อกี้เขาก็บอกไม่เข้าไปได้ท่านก็อย่าใจร้ายเกินอันนี้ป้ายงานของนักศึกษานะครับแล้วก็นี่นี่ครับ16ถึง31นะครับตรงนี้นะครับเป็นBrain Powerนะครับจัดงานซับซ้อนตากฝนนานแล้วใช่ค่ะปิดลงทะเบียนตั้งแต่ตอนนี้ยังเข้าไปไม่ได้
้ได้เลยค่ะตั้งแต่บ่ายสองแล้วเวลาครับอเนกจะรู้บ้างไหมครับเนี่ยว่ามีนักศึกษาที่รออยากจะพูดคุยและเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งมีนักศึกษาที่กำลังรอฟังปาฐกถาของอเนกอยู่นะครับเราก็อยากจะไปดาวอังคารอยากเปลี่ยนกับรัฐมนตรีค่ะเราก็อยากที่จะไปดาวอังคารกับคุณอเนกนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดาวอังคารก็เปิดพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาให้ได้ก่อนนะครับทำตัวเองให้เป็นประชาธิปไตยให้ได้ก่อนนะครับเป็นไรพี่เป็นไรไม่เป็นไรขนมที่นี่อะไรที่นี่เขามาสร้างตัววิดีโอเลยให้พูดนั่งเหมือนพูดอะที่กินไปแล้วยาวันนี้อันไม่เห็นอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่เห็นประธานน่าจะเห็นอาจารย์กระดูกสูงอเนกอาจารย์จานนี่เขาได้อยู่ตรงนี้เว้ยเขาได้อยู่ตรงนี้เว้ยเป็นเรื่องแต่วันนี้เห็นว่าแต่ไม่ทันหน้าผ่านเราแพ้ทำอะไรเอาไปทำอะไรดีเออไปแล้วเดี๋ยวได้เลยนี่คงทีไงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูจริงจ้ะตอนที่จะทำงานที่ไหนไปเขาไม่มาเราหรอกดูในสายตาที่มีทางตาเลยครับได้ยินบ้างไหมครับอันนี้ผ่านไม่ได้ปัดเลยหรอก
เป็ดของผมเนี่ยอ๋อนี่ไงงานพอดีเอาครับเดินทับสองเดินทับยางเอาเอากระเป๋าที่ไหนจริงไหมครับเราคือเพื่อนกันนี้คุณอเนกที่ยืนเพื่อนอยู่ด้วยแล้วไอ้อะไรตอนนี้นะครับฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆครับก็ยังไม่มีท่าทีพี่แววตาดวงดาวอะไรเลยนะครับที่จะทำให้พวกเรานักศึกษาสามารถเข้าไปได้นะครับชั่วโมงนี้นี่นะครับตอนนี้เลยนะครับดูบรรยากาศตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าหนาวเลยนะครับมันตกแทบทั้งวันนะครับวันนีน่าตั้งคำถามนะครับว่างบประมาณแผ่นดินในครั้งนี้นะครับที่นำมาจัดนิทรรศการสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาครั้งนี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะในการที่จะเข้างานร่วมงานในครั้งนี้ได้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องถูกคัดเลือกคัดสรรนะครับจากหน่วยงานราชการมาก่อนนะนี่ไม่ใช่การกล่าวหานะครับนี่คือการพูดตามข้อที่จริงที่คนในพื้นที่ให้ข้อมูลมานะครับคุณเนี่ยนะครับก็หลบหนีหายไปแล้วนะครับหลังหอศิลป์นะครับข้างหน้ามีทางออกมากมายหลายทางไม่ออกนะครับกลับไปออกบริเวณข้างหลังงานนะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับเราก็น่าตั้งข้อสังเกตว่าคุณอเนกเนี่ยไม่กล้าที่จะเปิดเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งให้นักศึกษาเข้าไปพูดคุยหรือฟังปาฐกถาได้เลยคักอีหลีนะครับพี่น้องผมบอกอีหลีครับ
แปดมีคนแค่เล็กแก่ลูกที่ครับอย่าตะโกนมาอยู่ไม่ได้เขียนอ่ะเป็นแค่ลาวได้ไปไปพี่ยาไป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 ไเอาผมขอไม่แพ้แล้วรัฐมนตรีจะออกมาแล้วนะคะใช่แล้วรัฐมนตรีจะออกแล้วรัฐมนตรีจะออกมาออกมาแล้ว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 พี่กุ้งพี่กุ้งพี่กุ้งก็แบ่งกินอยู่นี่แล้วก็อยู่ตรงนี้เดียวได้ไหมฉันแค่เราไม่ออกครับผมเอาพูดเลยว่าต่อยยังต่อยยังนี่นะครับฝากถึงคุณอเนกนะครับไหนๆก็ไม่ได้เจอกันแล้วถ้ารู้ว่าผลประโยชน์มันหอมหวานในวันนั้นผมไม่เข้าป่าดีกว่านะครับจากนักศึกษาเดือนตุลานะครับผู้สู้รบในวันนั้นสู่ใต้รองเท้าบูธเผด็จการในวันนี้นะครับถ้ารู้ว่าผลประโยชน์มันหอมหวานผมไม่เข้าป่าดีกว่าคุณอเนกเหล่าธรรมทัศน์ครับให้สัมภาษณ์กับ The V Magazine หรือเปล่าผมไม่แน่ใจคือเนี้ยคำพูดเนี้ยมันดัดแปลงมาจากว่าคุณอเนกอ่ะเขาให้สัมภาษณ์ว่าถ้ารู้ว่าประชาธิปไตยมันเป็นเช่นนี้ผมไม่เข้าป่าดีกว่าก็เขาเป็นนักศึกษาที่เคลื่อนไหวในเดือนตุลาแล้วเขาก็เข้าป่ากับกลุ่มนักศึกษาอื่นๆเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์เสร็จแล้วก็กับตัวกับใจคือน้ำลายตัวเองมาเป่านกหวีดในปี57เรามีนกหวีดแม่เขาด้วยอุ้ยมีนกหวีดเขาด้วยอันนี้ครับ
ไปแรงๆอมลึกๆนกหวีดนกหวีดตอนนี้ก็มีออร์แกไนเซอร์ของงานนะฮะมาพูดคุยกับพวกเรานะครับก็ได้มีการสอบถามว่าเป็นนักศึกษาทั้งปีเท่าไรคณะไหนมาจากที่ไหนกันมาเป็นต้นนะครับแต่ว่าได้มีการของคนออร์แกไนซ์เองนะฮะออร์แกไนเซอร์เองได้กล่าวไว้ว่าแบบคือสาเหตุที่ไม่เข้าเนี่ยดูเหมือนแบบดูเราไม่บริสุทธิ์นะฮะก็เลยไม่เข้าไปนะครับดูเหมือนจะมาก่ออะไรสักอย่างนึงนะครับทั้งที่จุดประสงค์เราคือเรามาแค่มาดูงานเราแค่มารับชมงานเป็นคนธรรมดาเลยเนี่ยมาดูงานไม่เข้านะฮะคนอื่นที่เป็นประชาชนปกติทั่วไปก็ไม่ได้เข้านะฮะ
บางคนเขาก็บอกว่าต้องเป็นแผ่นดีทีเท่านั้นนะครับเป็นงงเนาะก็ใครที่รับชมไลฟ์นี้นะฮะก็ขอรบกวนนะครับแชร์ออกไปให้เพื่อนพี่ๆน้องๆเราได้รับรู้รับทราบนะครับว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่หอศิลปวัฒนธรรมมผ.นะครับนะครับก็งงอยู่ซึ่งนี่ก็เราก็ไลฟ์มาเป็นเวลา1ชั่วโมงเกือบครึ่งแล้วนะยังไม่ได้เข้าไปเลยตอนไหนจะได้เข้าไปนะครับซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องเจ็บจะมาไม่เห็นอะไรมีข่าวสุดอ่ะเจออะไร SO อะไรนี่ใช่ครับครับอยู่เลยครับอยู่เลยมีพอแบงค์มั้ยแบตจะหมดแต่สักครู่นึงนะฮะขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตพารับชมบรรยากาศโดยรอบนะครับขออนุญาตดูพวกแมงไหมต้องสับด้วยนะครับเอามากินเลยบอกว่าบริสุทธิ์ไงอยู่เนี่ยเป็นบริสุทธิ์ต้องของต้องคืออะไรอ่ะบริสุทธิ์คืออะไรอ่ะยังซิงค่ะเดือนนี้ยังซิงอยู่ฮะคือพอนับเป็นเดือนนับเป็นหมดเดือนนับใหม่อุ๊ยไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ไม่มีใครเห็นไม่กี่คนเองประมาณ40ตอนไหนน่าจะออกมาวะไม่ใช่ของใครเขาไปแล้วเขาไปอยู่ดอกมันหนีไปแล้วแต่แล้วก็กลัวอ่านข่าวมาดีนะต้องบอกว่าใช่เลยครับว่าสหารปากกาปากกาปากกาอยู่ที่ใครไอเดียนอยากกลับแล้วเหรอปากกาอยู่ไหนอยากได้รูปสวยๆโอ้ไม่ชมไม่เห็นถ่ายผู้ชมเลยอยากได้รูปสวยสวยจนยาวเหลียวไม่เก็บกระเป๋ามาให้ไหมเก็บมาแสดงว่าข้อมูลเราตรง
ป้ายเลยเข้าไปข้างในแล้วเราก็ได้รู้แหละว่าเขาพูดอะไรบ้างใช่ไหมล่ะใช่ก็มาแบบบริสุทธิ์เนาะตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังพาเราค่ะเข้าไปที่การจัดงานนะคะที่เข้ามาผิดทีวิทย์ต้องเข้าไปเลยเพื่อนดูอยู่ได้หรือเปล่าตอนนี้นะคะมีผู้ชม43คนนะคะกลุ่มอะไรอ่ะเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรคอนแก่นพอกันทีค่ะใช่ที่ก็คิดว่าถึงเสียงนี้อยู่นะเคยดูอยู่ว่างดูอะไรตอนเสียงทำงานถ้าไม่ดูก็ไปฟังเฉยนะที่ว่าอะไรที่ถ่ายเข้าไปถ่ายวิดีโอก็ได้ปกติเลยได้สบายใจโอเคไหมอะไรนะก็ไปไม่ต้องอะไรก็อัดวิดีโอจะดูอะไรแล้วดูไปแต่ไม่ต้องนั่นแต่ที่มาเข้าไปแต่จะได้สบายใจประเด็นคืออย่างนี้ค่ะพี่เราต้องการพบรัฐมนตรีอ๋อเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องเดี๋ยวหลบให้พี่เขาหนึ่งค่ะนักศึกษานะคะได้รับความเดือดร้อนเนาะจากการที่ทางหอศิลป์เนี่ยจัดงานไม่มืออาชีพก็คือรับงานซ้อนกันหรอใช่นี่พี่เพิ่งรู้ยังไงซ้อนกันยังไงแบบว่าค่ะก็คือมีการจัดงานซ้อนกันซ้อนกับอะไรเอ่ยซ้อนกับนิทรรศการของ The Record ค่ะของนักศึกษาคือเราใช้คำว่านิทรรศการ1ละกันของนักศึกษามันวันเดียวกันเลยหรอวันนี้หรอถูกต้องแต่ทีเนี้ยทางหอศิลป์เนี่ยรับปากว่าจะสามารถเปิดให้ผู้ชมทั่วไปเนี่ยเข้าไปดูงานได้ถ้างั้นพี่ว่าไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีแล้วพี่ว่าต้องคุยกับผอ.หอศิลป์ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทีเนี้ยมันเกิดการที่เรียกนักศึกษาเข้าพบและกดดันถูกต้องมีการขู่ว่าจะแจก F ถ้าสมมุติว่าเกิดความวุ่นวายมีการจะปรับทำลงวินัยหมายถึงว่าอาจารย์ที่อยู่หอศิลป์นี่หรอเป็นคนบอกอาจารย์ประจำสาขาเสื้อสวยไม่เห็นได้บ้างเลยลงทะเบียนค่ะนั่นแหละค่ะทำให้ตอนนี้งานนักศึกษาที่จะแสดงอยู่ก็อยู่ข้างในอ๋อมันเป็นก็คือว่าเอาง่ายคือว่ามันชนกันเลยถูกต้องหอศิลป์กับไม่งานนี้ใช่ป่ะแล้วก่อนหน้านี้แล้วทำไมถึงต้องรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีงานอันนี้ไม่รู้ก็จริงแต่ว่าถ้ารัฐมนตรีไม่มาก็คงไม่มีการจัดงานมันไม่เกี่ยวว่าเขาไม่มาปะเพราะว่าเอาแกนไนเป็นไม่ใช่คืออาจารย์อ่ะอาจารย์หอศิลป์ใช่ป่ะเป็นคนจัดงานและเป็นคนเลือกวันให้ออกแกนไนซ์มาจัดซึ่งออกแกนไนซ์ก็ทำงานที่เขาจ้างมาเนาะเรากำลังจะชี้แจงให้เห็นว่านี่คือการทำงานที่ไม่มืออาชีพก็ต้องคุยกับคนดิวงานดีกว่าก็คืออาจารย์นั่นแหละเราต้องการพบกับรัฐมนตรีค่ะต้องรอเขาเสร็จงานก่อนรอได้ไหมล่ะก็ไปดูด้วยกันก็ได้แต่ต้องรอเขาเสร็จงานเนาะได้ค่อยพูดเพื่ออะไรกันได้ค่ะสองดูเฉยว่าเขาคุยตอนนี้นะคะกำลังจะเข้าไปที่งานเอาค
ครับผมอะไรนะน้องไปไหนครับผมผมเป็นช่างภาพโอเคไหมผมโอเคไหมเลยน้องผู้หญิงนี่ไม่ใช่นะพี่เห็นหน้าอยู่นะเดี๋ยวนะคะไม่เขาไม่อะไรผมพูดอยู่เขาเลยว่าแค่ดูแค่คนเดียวเขาอยากดูเฉยว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะคะมีชัวร์นะชัวร์ครับชัวร์ผมรับประกันน้องอย่าทำอะไรไม่ทำอะไรพวกพี่จัดงานเห็นใจพี่นะเข้าใจผมหลานอลีเองจริงอาจารย์นี่ยมวงคงคำนับแฟนแกงชื่อน้ำปูลูกแกงชื่ออีฟไงอีฟกับอิงไงดูแค่นี้พอนะเซียนประกำออกมาคุยกันตอนนี้ผมก็อยู่เซียนประกำนี่อาจารย์ก็อยู่หนูจะเข้าไปดูงานได้ไหมแป๊บเดียวได้ไหมคุยกับอาจารย์ก็ได้ให้สบายใจจริงๆพี่ขอแหละถ้าได้คุยตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ออกมาคุยนี่ไม่เราคุณพี่จะพาหนูไปคุยที่ไหนผมเป็นอาจารย์คณะเซียนประกำอันนี้แป๊บเดียวก็โอเคไปเดี๋ยวเรียนปีไหนอยู่สบายใจลูกจะได้สบายใจกันทั้งหมดผมก็ไม่อยากให้น้องอันนั้นไงผมอยากให้สบายใจเลยครับนี่ไม่ขอบอกแล้วกันนะคะเพราะว่าศิลปกรรมใช่ไหมปีไหนก็อาจจะเกิดการข่มขู่ได้เพราะเราก็โดนมาแล้วไม่เราคุยกันให้สบายใจที่จะได้สบายใจทุกฝ่ายพี่ก็แบบสบายใจให้เราเข้าไปฟังด้วยอย่างเงี้ยถ้าเราอยากไปฟังไงค่ะเพราะว่าถ้าบอกว่าบริสุทธิ์ใจจริงอีกนิดนึงได้ไหมให้พวกผมจัดงานนี้เสร็จก่อนแล้วพวกคุณจะทำอะไรของพวกคุณก็แล้วแต่คืออย่างใจกันบ้างมันก็สิทธิ์ใครสิทธิ์มันโอเคนะคืออย่างนี้ค่ะเราไม่จัดฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงได้มาที่บอกว่าเกิดอะไรชนไม่ต้องอธิบายกันหรอกผมการเมืองอุดมการณ์ใครมันแต่ว่านี่ทำงานนะย้อนนะคะคือมันไม่ใช่เรื่องของอุดมการณ์มันคือการจัดงานทับซ้อนณตอนนี้นักศึกษาที่กำลังจัดงานจบของปี4งั้นอยู่ศึกษาศาสตร์ใช่ไหมคือขอโทษนะคะหนูเป็นตัวแทนของนักศึกษาคณะไหนไม่ขอบอกแล้วกันค่ะไม่เป็นไรไม่บอกก็ไม่ไรงั้นก็เดี๋ยวก่อนเคยบอกไปแล้วแล้วเขาก็ไปเล่นกับคณะบดีแล้วคณะบดีไปบอกอาจารย์สาขาแล้วขู่ว่าจะทำลงวินัยและเพิ่งให้เข้านะเดี๋ยวผมใส่หน้ากากว่าได้ตอนนี้นะคะสถานการณ์ก็คืออย่างนี้แหละที่บอกก็คือถ้าสมมติว่าเราจัดใจจริงใช่ป่ะแล้วก็นั่นไปเขาแล้วก็เข้าไปดูก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็อยากช่วยเราแหละเข้าใจทั้งสองฝ่ายเนาะพี่ก็คนกลางอ่ะใช่เข้าใจค่ะเพราะว่าพี่ก็อยากถ้าเราอยากรู้จริงเข้าไปดูก็ได้ไม่มีเสียหายแต่ถ้าเราเข้าไปแล้วมันอย่างที่อาจารย์เขาก็กังวลอ่ะเนาะก็อาจารย์ก็กังวลเข้าใจอยู่ต่างฝ่ายผมก็เป็นอาจารย์ที่นี่แหละใช่อาจารย์ก็กังวลว่าเข้าไปแล้วจะเกิดเหตุการณ์ไม่งานมันไม่โฟลว์ต่อเห็นใจเข้าใจงานเถอะพวกผมก็เหนื่อยเนี่ยผมจัดอีเวนต์ต้องมาตากฝนเซตอัพค่ะค่ะไม่อยากเนาะเราก็มีแนวทางใครมันผมไม่ยุ่งแล้วเรื่องของพวกคุณแต่ว่าผมขอได้ไหมเพราะว่าผมเหนื่อยเซตอัพเนี่ยหนูก็เหนื่อยหนูมาเซตตั้งตั้งแต่วันที่15ขอสินเนี่ยพวกผมก็ออกแบบเพื่อจะให้พวกคุณมาแสดงงานคุณก็ได้เงินเดือนหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกันเรื่องเงินเดือนอย่าพูดอย่างนี้เราพูดถึงไอ้ตอนนี้เราพูดแบบมีเหตุผลนะใช่ก็ใช่ไงคะเป็นนักศึกษาหรือเปล่ามันเป็นหน้าที่ของอาจารย์ไงไม่เกี่ยวหรอกหน้าที่มันอีกเรื่องนึงอย่าโยงคืออาจารย์จะมาอ้างว่าแบบไม่ก็คือถ้าเราอยากฟังอ่ะพี่ให้ฟังแต่ฟังเฉยๆอย่างเดียวได้หนูกำลังจะเข้าไปกับคุณพี่เลยแต่ว่าหนูก็มาโดนชาร์จไว้หนูพลาดโอกาสดีๆตั้งอะไรไม่จริงก็คือถ้าจะฟังจริงก็ไม่มีปัญหาแต่ขอได้ไหมถ้าไม่ให้เกิดอะไรขึ้นเลยแน่นอนอะไรจะรับประกันได้ใช่นั่นแหละงั้นถ้าจะเข้าไปฟังก็ไม่ได้หรอกถ้าเข้าไปฟังก็คืออยู่แค่ตรงนี้กับพี่ก็อยู่ด้วยกับเราแค่นั้นแหละแต่ไม่ให้อะไรมากกว่านั้นเพราะพี่ก็ขอว่าขอเรามาแค่คนเดียวไม่ให้เพื่อนมาด้วยเพื่อเราจะได้โอเคมีอะไรก็ไปบอกเพื่อนข้างหน้าเอาอาจจะตามรปภ.แล้วนะคะไม่หรอกถ้าเรายอมตามที่พี่บอกอะในกติกาที่แบบโตแล้วก็อยู่ในกติกาค่ะพวกผมก็ขอได้ไหมอันนี้อาจารย์อยู่ตำแหน่งอะไรไม่ตำแหน่งอะไรไม่เกี่ยวตำแหน่งอะไรหรอกไม่เกี่ยวตำแหน่งอะไรหรอกสิมันนะได้หนูรู้จักท่านรองนิยมครับได้ค่ะอาจารย์นิยมพูดถึงคนดีตอนนี้ใช่ค่ะนั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านมาก็เนี่ยตอนนี้ท่านปราศัยอยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเสียเวลาเลยยาวอยู่พวกเราทำค่ายหนังมาเหนื่อยนะเราอยากตอนนี้อยากให้งานมันฟลูอ่ะนักศึกษาก็ทำการจบเหนื่อยเหมือนกันค่ะอาจารย์อย่างทุกคนแหละลูกครอบครัวเขาก็จะมาดูวันที่16แต่วันที่16ก็ปิดจะมาดู17ก็เซตติ้งงานแล้วอาจารย์จะรับผิดชอบกับการที่ครอบครัวจะมาดูงานให้งานมันจบไปพิจารณางานก่อนใช่ตอนนี้นะคะเขายังไม่ให้เราเข้าไปดูงานทั้งที่เรามีพี่ออร์แกไนซ์ที่กำลังจะพาเราเข้าไปดูงานนะคะดูนะคะทุกคนทั้งที่เรารับปากว่าจะไม่สร้างสถานการณ์คือเรามาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะงาน